ายการนางกวักแก้จนผู้ชมขานอกจากเรื่องของการรับทานอาหารที่อร่อยอร่อยแล้วเนี่ยเรื่องของที่สตรีเพศอย่างเราเนี่ยให้ความสนใจมากเป็นพิเศษก็คือเรื่องของชุดชั้นในค่ะโอ้คุณผู้ชมทำไมกางเกงในคุณผู้ชมขาการที่เราได้สวมใส่กางเกงในที่มีสีสันสวยงามมีสีสันสดใสรูปทรงที่สวยงามเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งความต้องการของอิสตรีอย่างเรานะคะคุณผู้ชมอาจจะคิดว่ากางเกงในอ่ะมันอยู่ข้างในอ่ะมันทำไมจะต้องแบบคนอื่นไม่เห็นอ่ะไม่อยากโชว์ได้หรอมันโชว์ไม่ได้มัน มันแบบโอ๊ยคนเยอะอ่ะเอาละค่ะถึงยังโชว์ไม่ได้แต่น้องเชื่อค่ะว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่มีทางที่จะมีกางเกงในเสื้อชั้นในที่แบบว่ารูปแบบเดียวสีเดียวน้อยมากค่ะที่จะเป็นอย่างนั้นลองดูสิคะเด็กน้อยอ่ะยังมีตั้งหลายหลากสีสันเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อกางเกงในเป็นสินค้าที่ขายดีสำหรับอิสตรีอย่างเราแน่นอนค่ะถ้าขายดีก็ควรจะขายวันนี้น้องเลยขอคุณผู้ชมนะคะอาสาพาคุณผู้ชมไปร้านค้ากางเกงในค้าส่งแต่เราไม่ได้ไปกันที่ร้านค่ะเป็นบ้านหลังหนึ่งที่น้องเขาใช้บ้านนี่แหละค่ะเปิดเป็นแหล่งค้าส่งกางเกงในซึ่งเรียกว่ามีให้เลือกทุกแบบหลากสไตล์มากๆหลายไซส์สวยงามแต่ที่สำคัญทุกไซส์ทุกขนาดทุกสีทุกสีสันราคาเดียวจ้ากางเกงในตัวละ8.50 บาทพาไปอึ้งกันที่บางใหญ่เลยค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วกกน.หรือที่เรียกอีกอย่างว่ากางเกงในแต่งานนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไม่มีกกน.สำหรับท่านชายมีแต่กกน.สำหรับสุภาพสตรีเท่านั้นดูสิครับสีสันละลานตารูปแบบสวยงามผมเป็นผู้ชายแท้ๆเห็นแล้วยังเคลิ้มนึกอยากจะลองใส่ดูบ้างนะครับเนี่ยและวันนี้ล่ะครับยายลูกเจี๊ยบพาคุณผู้ชมมาที่บ้านไม้หลังหนึ่งย่านอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีที่ใช้บ้านเปิดเป็นร้านขายส่งกางเกงในจะมีกางเกงในมากมายสักแค่ไหนได้เวลาเข้าไปชมกันแล้วล่ะครับเจอแล้วค่ะคุณผู้ชมมาตามเฟซบุ๊กแล้วก็โน่นเลยค่ะเจอป้ายแล้วกางเกงในขายส่ง8.50 บาทไม่ผิดที่แน่นอนค่ะเพราะว่ามาง่ายมากเลยโลตัสบางใหญ่มานิดเดียวประมาณ200 เมตรเดินมายังได้เลยจ้ะ200 เมตรได้ออกกำลังกายด้วยตื่นเต้นมากจะได้พบกับน้องใหม่แล้วจะใช่น้องใหม่สุคนธวาหรือเปล่าไม่ใช่อยากจะรวยด้วยกางเกงในต้องตามไปข้างในค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาเป็นแม่ค้าจริงๆเลยค่ะเพราะว่ารู้มาว่าต้นทุนถูกมากแต่จะถูกยังไงถูกแค่ไหนแล้วจะรวยได้ด้วยกางเกงในยังไงอดใจนิดเดียวค่ะไปเจอน้องใหม่กันเลยมาเลยค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อค่ะว่านี่จะเป็นแหล่งค้าส่งกางเกงในที่ใหญ่ติดอันดับของประเทศไทยเลยคือแบบว่าเป็นพี่กับน้องสำเพ็งเลยอะจ้าเป็นบ้านไม้น่ารักน่ารักอะเจอแล้วน้องใหม่น้องใหม่สวัสดีค่ะและหญิงสาวหน้าตาจิ้มลิ้มที่ยืนอยู่บนบ้านคนนี้ล่ะครับน้องใหม่ภาวิดาอาจยุทธที่เป็นเจ้าของธุรกิจขายส่งกางเกงในแฟชั่นแหมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนั่นนี่เนี่ยแม้จะใช้บ้านเปิดเป็นร้านขายส่งแต่เชื่อไหมล่ะครับว่าในแต่ละวันจะมีลูกค้ามารับกางเกงในแฟชั่นเหล่านี้ไปขายกันมากมายจนหัวกระไดไม่แห้งเลยล่ะครับก็มีกางเกงในหลายรูปแบบหลากสีสันนับพันสไตล์ขนาดนี้ลูกค้าก็ต้องมากมายเป็นธรรมดาล่ะครับและแต่ละเจ้าที่มารับไปขายก็ไม่ได้ซื้อทีละ 3-4 โหลนะครับยิ่งลูกค้าขาประจำด้วยแล้วก็โอ้ยยกไปเป็นกระสอบเลยทีเดียวเห็นทีต้องให้ยายลูกเจี๊ยบสอบถามถึงที่มาที่ไปสักหน่อยแล้วล่ะครับสุคนธวาค่ะอย่าไปร้องเลยสุคนธวาจริงหรือเปล่าทำไมน้องใหม่ถึงมาขายเนี่ยคะชุดชั้นในก่อนที่หนูจะมาขายชุดชั้นในนั้นหนูขายมามากมายหลายอย่างที่เขาเรียกกันว่าสักกระเบือเย็นเรือลบค่ะแล้วก็วันนึงหนูไปมองเห็นเขาขายกางเกงในตัวละ10 บาทหนูก็มีจุดประกายว่าหนูอยากจะขายบ้างหนูก็ไปเดินโบเบต้นทุนตัวละ12 บาทที่หนูซื้อมานะคะแต่หนูก็มาขายตัวละ20 บาทตอนแรกวางกับพื้นก่อนก็ขายออกไม่ค่อยดีแล้วหนูก็มาเริ่มขยายกิจการโดยการตั้งราวแบบนี้ตั้งราวอย่างนี้หนูก็เริ่มตั้งตั้งแต่1 ราวไปถึง2 ราว1 ราวนี่หมายถึง1 ราวคือ1 ราวอย่างเงี้ยค่ะใช่1 ราวค่ะแล้วก็จน
จนตันก็อยู่ที่6ลาวคือร้านหนูจะเป็นร้านตัวยูที่ร้านใหญ่มากหนูขายที่ตลาด BB บางใหญ่ในพาซ่าค่ะแล้วก็พอหนูลงทุนเยอะขึ้นหนูขายดีขึ้นหนูก็คิดว่าหนูอยากจะขายส่งหนูก็เลยไปสอบหาโรงงานค่ะไม่โรงงานไม่ได้เข้าได้ง่ายๆนะคะหนูสอบหาโรงงานประมาณ3เดือนพอหนูเจาะโรงงานได้หนูจึงเปิดขายส่งอย่างเต็มตัวโรงงานหมายถึงว่าโรงงานที่ผลิตต้นตอต้นไม้ค่ะสินค้าของเรานั้นเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศจีนแต่พอขึ้นเรือแล้วเนี่ยมาพักสินค้าไว้ในไทยแล้วก็ขยายไปยังแหล่งจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโบเบสสำเพ็งโรงเกลือค่ะแต่หนูเป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าถือว่าโชคดีมากที่เราได้เข้าไปอยู่ในตรงนั้นคือเราสามารถรับสินค้าจากโรงงานได้เลยก็คือแสดงว่าซื้อกับหนูกับซื้อกับสำเพ็งเหมือนกันสินค้าราคาเดียวกันแต่สำเพ็งถ้าจะซื้อในราคา8.50 บาทได้นั้นลูกค้าจะต้องซื้อมากที่กว่า 1,000 ตัว 2,000 ตัว 3,000 ตัวขึ้นถึงจะได้ราคาส่งนี้แต่ถ้าซื้อกับหนูไม่ว่าจะเป็นจะส่งทั่วประเทศจะส่งในประเทศหรือไม่จะส่งทั่วโลกหนูขายราคาขั้นต่ำที่300ตัวขึ้นไปตัวละ8.50 บาททุกเรททุกไซส์ทุกเรททุกไซส์ค่ะ8.50 บาทถูกต้อง8.50 บาทเป็นยังไงล่ะฮะคนค้าขายรุ่นใหม่สมัยนี้เขาต้องเดินเข้าไปแสวงหาโอกาสไม่ใช่มัวแต่รอคอยให้โอกาสวิ่งเข้ามาหานี่แหละครับคุณสมบัติของคนที่จะประสบความสำเร็จและอย่างที่เราทราบกันนะครับว่ากางเกงในขายส่งเหล่านี้เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศจีนแต่ใช่ว่าจะมีเฉพาะแต่คนไทยเท่านั้นนะครับที่ซื้อหาไปใช้โอ้ลูกค้าในต่างแดนก็มีนะจ๊ะจะบอกให้เมื่อกี้แอบได้ยินว่ามีเมืองนอกค่ะขายเมืองนอกมีลูกค้าเมืองนอกด้วยเหรอค่ะลูกค้าจากสวีเดนค่ะสั่งกางเกงในของเราและเสื้อชั้นในของเราไปจำหน่ายที่นู่นค่าขนส่ง 7,800 บาทแต่ลูกค้ายอมเสียเพราะว่าเขามั่นใจว่าสินค้าของเราขายได้แน่นอนซึ่งหนูก็คือส่งให้เขา8.50 บาทเหมือนกันหนูจะส่งสวีเดนแล้วก็มาเลเซียลาวพม่า8.50 บาทเท่ากันค่ะทั้งในประเทศและนอกประเทศราคาเดียวกันตรงนี้ก็คือว่าจะเป็นจุดการขายของเราโอ้ยลูกค้าไปไกลขนาดนี้แสดงว่ามันต้องไม่ใช่กางเกงในโกอินเตอร์ค่ะอย่าดูถูกนะจ๊ะถ้าคิดว่าจะขายตัวละแค่20บาทราคาเบาๆแล้วคุณภาพของสินค้าจะเบาๆขอบอกเลยครับว่าอย่าถ้าคิดอย่างนั้นคุณกำลังคิดผิดเพราะกางเกงในเหล่านี้คุณภาพอยู่ในเกรดที่น่าซื้อหาเลยทีเดียวล่ะครับดูสิฮะเนื้อผ้าก็ไม่ได้บางเฉียบแบบใส่ครั้งเดียวแล้วจะขาดแต่ดูนุ่มแน่นหนาน่าสัมผัสเรื่องนี้ผมก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะให้ยายลูกเจี๊ยบเขาเล่าให้ฟังอีกทีก็คือว่าสินค้าเราจะมีมากมายหลายแบบแต่หนูจะบอกไว้ก่อนว่าแบบทุกแบบที่อยู่ในบ้านเราตรงนี้ที่ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกได้นั้นหนูคัดมาจากโรงงานแล้วในโรงงานแน่นอนไม่ได้มีลายเท่านี้มี 3-4-500 ลายแต่หนูคัดจริงๆแล้วว่าลายไหนที่ขายดีลายไหนที่ขายออกง่ายหนูจะส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศเหมือนกันคือหนูสแกนแล้วสแกนแล้วค่ะสแกนตลาดเบื้องต้นเห็นไหมคะเก๋ใช่ค่ะมีน้องใหม่ช่วยคิดค่ะที่เห็นนี่คือยังไงคะผลิตภัณฑ์นี้ขายดีผลิตภัณฑ์นี้คือสร้างจุดขายให้กับเพจของเราได้มากเพราะส่วนใหญ่แล้วหนูจะขายทางโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ลูกค้ามาเลือกซื้อที่บ้านก่อนอื่นเขาบอกก่อนว่าการจะเปิดหน้าร้านที่บ้านเนี่ยตอนแรกไม่ได้คิดจะเปิดเพียงแต่ว่าลูกค้าสั่งออเดอร์เยอะมากหนูเข้าโรงงานทุกวันไหนจะค่ารถไหนจะเสียเวลาไหนจะรถติดเยอะแยะมากมายหนูก็เลยลงทุนเอาของมาไว้ที่บ้านไหนๆเราเอาของมาลงไว้ที่บ้านแล้วเนี่ยเราก็เลยประกาศในเพจของเราว่ามีสินค้ามาที่บ้านแล้วลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกด้วยมือของคุณเองถ้าลูกค้าท่านไหนสะดวกนะคะแต่ว่าลูกค้าจากเชียงใหม่จากโคราชจากน่านจากพะเยาคือทั่วประเทศถ้าสะดวกเขาก็จะลงมาเลือกเองโอ้โหแล้วถ้าไม่สะดวกจะส่งได้ทั่วประเทศค่าขนส่งอยู่ที่100บาทค่ะ100บาทนี่คือกี่ชิ้นคะก็เป็นกระสอบอะค่ะจะเป็นกระสอบใหญ่ๆกระสอบก็อยู่ที่ประมาณ 1,000-2,000 ตัวซึ่งหนูก็คิดแค่ร้อยเดียวค่ะใช่นอกเหนือจากนั้นหนูจะเป็นคนออกให้ลูกค้าเห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมว่าการเปิดร้านขายส่งอยู่ที่บ้านถ้าสินค้าของคุณน่าสนใจจริงๆไม่ว่ายังไงก็ต้องมีคนดันด้นมาซื้อจนได้ล่ะครับผู้ชมท่านไหนที่สนใจก็จดแล้วก็จำกันให้ดีเลยนะฮะว่าราคาขายส่งของกางเกงในที่เห็นอยู่นี้ตัวละ8.50 บาทเท่านั้นย้ำนะครับย้ำว่าราคาขายส่งอยู่ที่ตัวละ8.50 บาทลูกค้าท่านไหนที่สามารถเดินทางมาเลือกด้วยตัวเองได้
น้องใหม่ก็เปิดโอกาสให้เลือกได้อย่างเต็มที่เลยล่ะครับแต่ถ้าอยู่ไกลมาถึงบางใหญ่ไม่คุ้มกับค่ารถน้องใหม่เขาก็ยินดีจะส่งให้โดยคิดค่าจะส่งแค่100บาทเท่านั้นเองแหมเป็นแม่ค้าที่ใจปั้มอย่างนี้นี่เองธุรกิจขายส่งกกน.ของน้องใหม่จึงได้เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมเขาสนใจจะรับกางเกงในไปขายบ้างควรเริ่มต้นยังไงดีล่ะครับงั้นหนูขอแนะนำนะคะเป็นชุดอุปกรณ์ตั้งราวนี้ชุดอุปกรณ์ตั้งราวที่พี่เห็นทั้งหมดนี้หนูคิดราคาทั้งหมดแค่ 2,600 บาทเท่านั้น 2,600 บาทประกอบไปด้วยกางเกงใน1แพ็คมี10ตัวหนูให้ลูกค้า12แพ็คคือ120ตัวแล้วก็จะมีไม้แขวนไม้แขวนสำหรับหนีบกางเกงในและสามารถไปหนีบเสื้อชั้นในได้ใช้อันเดียวกัน2 in 1เป็นไม้แขวนของยางพาราไม่หักไม่งอไม่แตกง่าย 2,600 บาทค่ะงอได้ในเมตรต่อไม่หักค่ะ2,600 บาทนี้เราจะให้คุณทั้งหมดนี้เลยทั้งราว2,600 เปิดร้านได้เลยใครที่แบบมีหน้าบ้านว่างๆพื้นที่ว่างๆเนาะใช่แล้วก็ไม่ว่าจะไปลงตลาดนัดขนย้ายง่ายตั้งง่ายลงทุนเท่าไหร่นะคะ2,600 บาทค่ะ2,600 บาทใช่ค่ะพี่จะขายได้กำไรสักเท่าไหร่ได้เอ่ยกำไรอยู่ที่ 100% ถึง 300%โอ้โหว้าวเริ่มมองเห็นช่องทางธุรกิจกันบ้างหรือยังครับคุณผู้ชมลงทุนเพียงแค่ 2,600 บาทแต่คุณผู้ชมจะได้อุปกรณ์ทั้งร้านกลับบ้านไปทั้งชุดโอ้ยทั้งหมดที่เห็นอยู่นี่แหละฮะไม่ว่าจะราวแขวนกางเกงในไม้แขวนยางพาราที่ทนทานและกางเกงในแฟชั่นอีก120ตัวแหมขอบอกเลยนะฮะว่าถ้าขายหมด120ตัวรอบเดียวก็ได้ทุนตั้งร้านคืนแล้วล่ะจ้าแม่คุ้มจริงๆทำไมคะถ้าเกิดว่าพี่ลงทุนไป 2,600 บาทจ่ายเท่าไหร่วันนี้ปึ๊บพี่จะมีขายได้กำไรเท่าไหร่คะคือพี่อยากกำไร 2,600 บาทที่พี่ลงทุนไปนั้นพี่สามารถนำไปขายได้กำไรต่อ1ตัวนะคะ 100-300% และถ้าตัวไหนเนื้อผ้าดีพี่สามารถเอาไปอัปเกรดราคาได้ขายได้ตั้งแต่ตัวละ19บาท29บาท39บาท49บาท59บาทจนไปถึง99บาทมีคนเอาไปขายตัวละ10บาทก็มีแต่ว่าเน้นจำนวนจริงๆขายวันนึง 2,000 3,000 ตัวเน้นจำนวนนะคะบางคนก็รับจากเราไปแล้วไปขายส่งต่อได้เราไม่ได้ห้ามว่าคุณเอาจากเราไปแล้วคุณห้ามเอาไปขายส่งค่ะถ้าเกิดคิดง่ายๆเนาะ8บาท50เราขายส่งต่ออีกแบบตัวละ10บาทใช่ตัวละ10บาท12บาทแต่ละพื้นที่แล้วแต่ทำเลค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะตั้งราคาเท่าไหร่แล้วก็กางเกงในของเราโกอินเตอร์ส่งไปขายประเทศนอกถ้ากางเกงในของเรานี้เนื้อผ้านี้มันไม่ดีจริงๆลูกค้าคงไม่สั่งถูกต้องค่ะเอาละครับคุณผู้ชมรายการนางกวักแก้จนนำอาชีพดีๆและก็น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วใครที่จะรับไปขายก็สามารถนำไปขายได้ทั้งแบบขายปลีกและก็ขายส่งต้นทุนเพียง8บาท50สตางค์ส่วนราคาขายก็นำไปตั้งกันเอาเองได้ตามใจชอบละครับอยากจะขายเท่าไหร่ถ้าขายได้ก็ขายกันไปเลยครับสุดท้ายนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจจะเปิดร้านขายกางเกงในหรือต้องการจะรับกางเกงในจากน้องใหม่ไปจำหน่ายก็เตรียมจดกันได้เลยนะจ๊ะโอกาสรวยมาถึงหน้าบ้านคุณแล้วจ้าถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ที่0845556406ใหม่ค่ะหรือทาง ID Line wow.underwear หรืออีกช่องทางนึงนะคะเป็นช่องทางที่สำคัญมากในการขายสินค้าชนิดนี้ก็คือว่าเป็น Facebook Fanpage เข้าไปที่ www.facebook.com/wow_underwear ค่ะย้ำกันอีกครั้งนะครับว่ารายการนางกวักแก้จนนำอาชีพดีๆมาเสิร์ฟถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณแล้วงานนี้อยู่ที่บ้านก็มีโอกาสรวยได้ครับถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะประสบความสำเร็จเหมือนน้องใหม่ก็ขอให้อดทนและก็มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่เส้นทางที่ดีกว่ารายการนางกวักแก้จนขอเป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวลูกเจี๊ยบแกจะทำอะไรของแกน่ะพี่ไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะขายดีๆนะคะจะรวยไม่ต้องอดทนอยากจะรวยต้องอดทนว้ายเมย์เว้ยตา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 ยบัตรที่คนทีมงานชาติทีมงานน่ะบอกแล้วว่าอย่าเอาภาพนี้ออกตอนคุยกันน่ะเดี๋ยวโปรดิวเซอร์ก็รู้หมดว่าน้องอ่ะช่วงนี้รับจ็อบนอกแหมก็เป็นพิธีกรนางกวักอ่ะค่าตัวก็100 200อ่ะก็ต้องหาลำไพ่พิเศษกันบ้างอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเขาก็รู้หมดว่าน้องอ่ะเดี๋ยวนี้ไปรับจ็อบขายกางเกงในตามตลาดนัดโอ๊ย
อาจจะลำบากหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ต้องแบบแบกกระเตงกระเตงราวแบบนั้นนะคะเดินไปพะเงือพะงาบโอ๊ยราวมันหนักอะค่ะคุณผู้ชมทำไงได้ก็กำไรมันงามนี่คะกำไรนะคุณผู้ชมขอแอบกระซิบเลยว่า 100-200% ทีเดียวขายวันนึงก็100 200ตัวกำไร 200-300% เอ้ยก็เรียกว่าไม่มากไม่หมายอะค่ะผ่อนบ้านผ่อนรถซื้อที่ให้แม่ที่ต้องคลาสเปิดดันกาแฟให้น้องชายก็พออยู่ได้ใส่กางเกงในถ้าคุณผู้ชมสนใจแล้วก็ติดต่อไปได้นะคะที่น้องใหม่บางใหญ่ค่ะจะได้รวยเหมือนกันจะได้มีทองมีที่แต่ว่าลำบากตรงที่ต้องกระเตงกระเตงราวไปนะคะงอก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 ยอมเหนื่อยหน่อยแต่กำไรมันเยอะจริงแต่ว่าเพื่อเพิ่มความธรรมชาติแมนน้องว่าน่าจะหาถุงมาใส่คงจะแบบเพิ่มความกระฉับกระเฉงได้มากยิ่งขึ้นงั้นเอาเป็นว่าขอตัวไปหาถุงใส่กางเกงในก่อนและช่วงหน้ากลับมาเรียนรู้กับงานคอร์สร้อยลูกปัดค่ะเป็นงานกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กที่สร้างรายได้ให้คุณผู้ชมไม่แพ้กางเกงในเลยทีเดียวพักแป๊บนึงนะคะขอดูเด็กฝรั่งหน่อยว้ายน่ารักจังเลยอ่ะ Hello boy รายการน้องปักแกจน